ท่านได้ให้แนวทางเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะว่าต้องถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นกับประเทศไทยอย่างมากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศทางเกษตรนะครับงั้นในเรื่องของฐานะที่เป็นประเทศทางเกษตรเนี่ยเราจะทำแต่เกษตรเชิงเดียวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะคิดว่าอาจจะมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าปัญหาเรื่องราคาพืชผลผลิตที่ทำกันมากมายที่อาจจะตกต่ำแต่ถ้าเรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรารู้ว่าวิธีการที่เราจะต้องทำเนี่ยเกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนทางสว่างที่นำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของการใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นประชาชนไทยที่จะทำเกี่ยวเรื่องเกษตรต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องยึดเรื่องของความหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานให้มาเมื่อวันที่4ธันวา2540และที่ผมจำวันนี้ได้ดีเนื่องจากว่าในปีดังกล่าวเนี่ยนะเดือนพฤศจิกายนผมมีโอกาสพานักศึกษาแพทย์บรมาธิบดีรุ่นที่31ไปที่อำเภออุบลรัตน์ซึ่งในปีนั้นเองเนี่ยก็มีคนถามผมว่าเอ๊ะแพทย์เราเกี่ยวอะไรกับเรื่องเกษตรผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าการเกษตรเนี่ยนำไปสู่ผลิตผลที่ดีนะก็นำไปสู่สุขภาพที่ดีได้งั้นผมเลยพานักเรียนแพทย์ของเราเนี่ยรุ่น31รามาธิบดีนะครับนักเรียนแพทย์ไปที่อำเภออุบลรัตน์เนี่ยไปดูเรื่องของเศรษฐกิจผสมผสานซึ่งก็คือใช้หลักเดียวกับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาคือเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็รู้สึกว่าตรงนั้นเองนักเรียนแพทย์ของเราได้เรียนรู้เรื่องของการที่พึ่งตนเองการที่รู้จักทำเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช่ปลูกแต่เกษตรเชิงเดียวอย่างเดียวอันนั้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยในวันที่4ธันวาคม2540นั้นเป็นหลักที่อยากให้ทุกคนน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์เนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะทำให้เรารู้จักความพอเพียงจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีของพวกเราทุกๆคนครับ